กรณีการก่อสร้างคอนโดติดพระตำหนักปลายเนินหรือวังคลองเตยขณะนี้มีความคืบหน้านะคะหลังจากที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือคชก.กทม.อนุมัติว่าสามารถที่จะเดินหน้าก่อสร้างคอนโดมิเนียมได้ส่งผลให้ทายาทตระกูลจิตพงษ์กังวลอย่างมากนะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อวัตถุโบราณและอายุของตำหนักที่มีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะหัวโขนภาพร่างฝีพระหัตถ์ไม้เท้าแว่นตาข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววัตถุโบราณล้ำค่าเหล่านี้ที่ค้นพบภายในพระตำหนักตึกบ้านปลายเนินที่ประทับสุดท้ายของกรมพระยานริศถูกนำมาจัดแสดงให้ชมไม่เพียงแต่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะยังเป็นผู้ประพันธ์คำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและผู้ประพันธ์เพลงเขมรไซโยกพระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะทุกแขนงทำให้ยูเนสโกประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกโบราณสถานเนี่ยคิดว่ามันต้องมีชีวิตของมันมีประวัตินะฮะความเป็นมานะคะแล้วก็มีคุณค่าเนี่ยต่อสังคมไทยต่อชาติมันเป็นเฮอริเทจมันเป็นสิ่งซึ่งไม่มีไม่ได้ในประเทศที่เจริญแล้วก็จะมีสถานที่สำคัญที่เป็นโบราณสถานนะเพื่อที่จะบ่งบอกให้เห็นประวัติของชาตินั้นเอกลักษณ์ของชาตินั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่จะมาทำให้ไม่เห็นความสำคัญของโบราณสถานสิ่งของล้ำค่าเหล่านี้ไม่เพียงบอกเรื่องราวในชีวิตของกรมพระยานริศแต่ยังบอกเล่าพัฒนาการของบ้านเมืองที่มาที่ไปของงานศิลปะการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของบ้านเมืองรวมถึงเรือนไทยอายุกว่า100ปีที่ประทับทรงงานของกรมพระยานริศอยู่ระหว่างปรับปรุงซ่อมแซมที่นี่เปิดให้เข้าในงานวรรณริศปลายเดือนเมษายนของทุกปีเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาศิลปะแต่อนาคตพระตำหนักแห่งนี้เตรียมเปิดให้ประชาชนเข้าไปศึกษาแต่มันไม่ใช่แค่เข้ามาเดินชมเพราะว่าเรียนคิดว่าการที่เข้ามาสู่เมื่อกี้ที่เรียกโบราณสถานเนี่ยจะต้องได้เรื่องราวนะฮะแล้วก็ได้เห็นในคุณค่าเมื่อบวกเข้าไปโบราณสถานเข้าไปสู่พื้นที่นั้นๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่ามากอย่างไรมีข้อกังวลของทายาทสกุลจิตพงษ์เมื่อโครงการสร้างคอนโดมิเนียมผ่านการเห็นชอบแล้วอาจจะทำให้อาคารเก่าแก่สิ่งของล้ำค่าต่างๆเสี่ยงเกิดความเสียหายเพราะพื้นที่โครงการห่างจากพระตำหนักเพียง23เมตรจะเรียกว่ายังไงความกังวลเดิมก็ยังอยู่ความกังวลเรื่องอาคารโบราณสถานความกังวลเรื่องสภาพแวดล้อมฝุ่นเสียงนะฮะต่อโบราณสถานเนี่ยเรื่องฝุ่นเนี่ยจะแรงมากนะฮะเราก็กังวลสิ่งเหล่านี้นะคะแต่เราก็พยายามที่จะหาคำแนะนำนะคะจากหลายผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อที่จะพยายามที่จะดูแลโบราณสถานของเรานะฮะไม่ให้เสียหายก็ได้รับคำแนะนำพอสมควรนะคะก็ขณะนี้ก็มีหลายคนที่เข้ามาช่วยดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาพระตำหนักปลายเนินไม่เพียงเป็นที่เก็บสิ่งของล้ำค่าแต่ยังเป็นโรงเรียนสอนนาฏศิลป์ดนตรีไทยให้คนรุ่นใหม่และยังสร้างศิลปินแห่งชาติมากมายผ่านการให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิและรางวัลนริศที่นี่อย่างสะท้อนรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์วิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน